สวัสดีครับรานารานะครับกลับมาแล้วอีกรอบนึงกับเรื่องครั้งหนึ่งที่รัก The Best Story นะครับผมของคู่อะไรนะ In War โอเควันนี้เราจะมี reaction EP 2กันนะครับมาพ่อใช่ครับไม่เสียเวลาไปดูกันเลยแล้วกันเนาะไปเลยไปตอนนี้คนต้องแชร์กันไปเต็มโรงเรียนแล้วเว้ยอะไรของมึงวะมึงชอบไปดิวรู้ตัวปะเนี่ยแต่งเพลงเหรอมาได้ไงครับเนี่ยเยี่ยมตอนที่เราเรียนนี้ด้วยเหรอว่าอย่างว่าไงจ๊ะเอาคุณเป็นไรเนี่ยเป็นไรคุณไม่แต่งเพลงแม่งนะเอ้าทำไมวะอันนี้ต่อจากไหนนะในห้องไม่ใช่ว่ามันเพิ่งเริ่มแต่งเลยเหรอใช่ใช่กล้วยดิวกับเฟิร์นไม่ชอบกันเลยวะโอ้เรื่องนี้แหละเรื่องนี้มึงคิดมากไปเองเปล่าวะคือไม่ได้ยินจากปากมันเนาะเออเออเอานะมึงอย่าเพิ่งท้อดิวะนี่แค่เริ่มต้นเองนะเว้ยเชื่อกูนั่นดิแต่กูรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นไปไม่ได้เลยวะกูว่ามึงใจเงียนก่อนไหมกูว่ามึงอ่ะคิดมากไปเองเพื่อนอย่ามึงคิดมากเลยเนี่ยปวดหัวฮะเราคิดไปเองจริงนะพ่อเนี่ยไม่ได้ยินเขาไม่ได้พูดหรือว่าไม่ได้ทำอะไรเลยเออแม่มาเขาเลยนี่แหละเพื่อนโอ้ยมึงไม่ต้องไม่ต้องแต่งเยอะแต่งเยอะด้วยมาเดี๋ยวลูกปลาอีกนะมึงดูดิไอ้ดิวแม่งเก่งขนาดเนี้ยถ้ามึงไม่สู้อ่ะคนอื่นฆ่าไปแดกแน่นอนโอ้โหไม่เชื่อแล้วว่าไอ้ดิวแม่งเท่จริงเออดิวเก่งมากชอบมากมีเราไงสปอร์ตสุดพลังตารับตัวนี้แล้วเกินอันนี้เกินอันนี้เกินเฮ้ยกูโทษทีว่ะความเป็นจริงคือกระแทกไปแล้วนะกูกลับก่อนนะเว้ยเจอกันนู่นเจอกันฮะเออโอเคไม่รู้ย้อนกลับหรือไงเออก่อนนะย้อนกลับดูดิที่บอกเป็นโยนเองหรือวิ่งมารับเองใช่มันเวอร์อันนี้จะเป็นไปไม่ได้นะดูดิใครโยนเพื่อไม่ได้ความเป็นจริงก็คือเลิกกับเราไหลนะเฮ้ยกูโทษทีว่ะสรุปอีกรอบเฮ้ยดิวงั้นกูกลับก่อนนะเว้ยหนีเลยจากการหนีเลยเออโอเคไปเออดิวมึงเล่นบาสเก่งอ่ะมึงช่วยสอนบาสได้ไหมหน่อยได้ปะวะเก่งวิชาพละมันโคตรห่วยเลยจริงเหรอวะเพื่อนแม่งเก่งจริงดิวะชุนไม่เคยลงเลยมึงสัปดาห์หน้าต้องสอบด้วยกูว่าไม่รอดว่ะเพื่อนแบบนี้คือเพื่อนช่วยก็ได้ถือว่าเป็นการไถ่โทษที่ทำให้มึงเจ็บไงเออเออยังใช่ไหมมึงเออฝากนะฝากเพื่อนกูด้วยนะเว้ยเพื่อนก็คือดันหลังสุดถูกละง่ายๆอ่ะมึงลองง่ายๆนะเว้ยแค่มึงเล็งไว้ที่มุมนั่นแหละแล้วก็ก้าวขาไปข้างนึงก้าวขาไปโอเคแล้วก็เล็งที่เหลี่ยมให้มันชิ่งลงก็ได้นะน่ารักเจ็บเพิ่มอ่ะแล้วก็ให้ข้อศอกมึงอ่ะตรงกับแป้นแล้วก็ปล่อยลงไปแล้วก็เวลาจะปล่อยก็ย่อเข่าย่อตัวลงนิดนึงอย่างเงี้ย
ช่แล้วก็ส่งออกไปทำได้เออประมาณนี้เล็งก็แบบตรงนี้ให้มันตรงกลางพอดีอ่ะกูว่าได้มึงเป็นหญิงกูก็รู้แล้วนะว่าชอบอ่ะประมาณนี้ก็ทำได้ดีกว่าอีกสักทีกูช่วยจัดท่าให้หน่อยลอยมาเกือบจะโดนหน้าเราอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนครั้งก่อนเราไม่แน่ใจว่าความรู้สึกแบบนี้มันคือความรู้สึกของการแอบชอบใครสักคนอยู่หรือเปล่าความรู้สึกนี้คืออะไรกันนะตื่นเต้นตัวเนี่ยวะไม่เป็นพูดให้ขอบคุณเลยเอาไว้เบสเอาวะคือถ้าไม่คิดอะไรก็แค่เดินไปขอบคุณเฉยๆเราคิดอะไรอันนี้เพราะว่าไม่คิดอะไรเนี่ยว่าจะให้ช่วยทำอะไรแล้วที่เราทิ้งแกไปอ่ะไหนดูซิคิดไปคิดไปถึงไหนอ่ะก็ได้ใกล้ชิดกับดิวนะเว้ยถ้ามึงอยากรู้อ่ะว่าไอ้ดิวมันชอบเฟิร์นไหมอ่ะมึงก็ไปบอกชอบไอ้ดิวเลยดิใช่แล้วถ้ามันไม่ชอบกูอ่ะกูยอมหน้าไปไว้ไหนวะไว้ที่เดิมแต่ไหนมึงลุยแล้วอ่ะไปต่อดีวะนะใช่แล้วเพลงที่มึงแต่งมึงคิดยังเข้าใจมันฟังยังไงนั่นดิสู้หน่อยดิวะไอ้เบส
มบัติแค่นั้นแหละเสียก็เสียเพิ่งรู้ว่าการแอบชอบใครสักคนมันทำให้เรารู้สึกดีมากๆเลยนะจริงๆเราไม่เคยทำอะไรเพื่อใครขนาดนี้มาก่อนเลยนะเราว่าบางทีมันอาจจะมากกว่าคำว่าชอบแล้วก็ได้ดิวไม่ได้กันนะผิดเรื่องเคยหลับคาโต๊ะอย่างนี้ไหมกูเคยตอนนั้นถึงเช้าเลยนะไม่ถึงแป๊บเดียวถ้าเกิดแบบแต่ถ้าเกิดหลับถึงเช้าเนี่ยไม่เคยหลับถึงเช้าปวดหลังไหมคอพังไหมหลังคอขนาดแบบว่าเขียนนิยายแบบว่าเรางี่ไปแป๊บนึงยังปวดคอเลยตื่นกลางดึกแล้วก็ไปนอนบนเตียงเชี่ยจะไปหัวที่เกิดอะไรทีไม่ได้อาบน้ำเลยนะป้าบอลแซวนะครับทุกคนซิปไปไหนวะถ้าบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนอ่ะก็ยังมีสิทธิ์ทันนะใกล้ชนิดที่เดินไปได้อ่ะไม่แต่เคยเจ็บนาทีมันก็คือเปลี่ยนสภาพทั้งหมดแล้วจะ9โมงแล้วผมลิขิตขอโทษต้องมาเจอมึงกับกูเนี่ยมาเงินเจอกันบ่อยเนาะคนไปคิดทำงานเสริมไปได้บังเอิญจังขอบใจมากแผนมาใครเบสเดียวเออกูขอบคุณมึงมากนะที่สอนบ้านกูแค่นาทีเล่นจริงจริงเริ่มเอ็นดูแลแต่ไม่รู้เลยเนาะว่าดีอยู่เท่าไหร่เพราะเราผ่านตัวเบสเด็กเราคิดให้แข็งวันกูเรียนมุมประจำกูคือตรงนั้นเลยจ้ะเด็กหลังห้องริมประตูริมประตูเออกูขอบคุณมากที่สอนบาสกูอ่ะเด็กกลางห้องเชี่ยเชี่ยเชี่ยอะไรวะเมื่อเช้าใช่ป่ะครูเอาการบ้านพวกเราไปส่งที่ห้องครูแล้วเห็นเลยแล้วคุณเดชโชว์ได้ที่อยู่แล้วเห็นเลยแล้วในนั้นมีสมุดครูแล้วมึงจะตกใจทำไมมีสมุดการบ้านเฮ้ยเชี่ยอะไรเล่ามันก็สมุดแต่งเพลงก็มีให้เนื้อเพลงปะวะไม่มีแค่แต่งเพลงในนั้นคือกูเขียนเรื่องดิวหมดเลยดิวไม่รู้แน่เลยว่ากูชอบมันนี่รู้ก็ดีดิวะแต่ไปส่งเอ๊ะแล้วมันไม่คิดงั้นล่ะใช่แต่ว่ามันสมุดกันบ้านกับสมุดเขียนเพลงเดลี่อ่ะสีเดียวกันนั่นน่าจะอีกอาจจะหลงเออไม่ใช่เรื่องไหมมีป่ะก็แค่ไปส่งกูหรือเปล่ากูว่ามันอาจจะไม่ใช่คนที่เก็บไปก็ได้เอออ๋อใช่เข้าใจมั้ยนึกออกมั้ยอาจจะไปแค่ไปส่งกันบ้านก็คืออยู่ในกองกันบ้านอยู่ที่นั่นถ้างั้นเนี่ยสมุดเองก็ได้เพราะสมุดอยู่ที่มันจริงเปล่าน่าอาจจะพิสูจน์ยังไงวะแค่นี้ไงว่าแบบเก็บไปหรือเปล่าชิงกระเป๋าให้ดิวแต่ตอนดิวเดินมาดิวมันก็ไม่ได้ถือไม่ได้ถือกระเป๋าก็อยู่กับตัวมันตลอดมึงจะไปเอามาตอนไหนวะไม่ตลอดโธ่ไงล่ะมาพ่อให้ไอ้เพื่อนกูเล่นด้วยเอาเอามาเลยอ้าวเราอยู่แต่สนามบาสทำเป็นเอ๊ะก็มาจริงๆวะแค่เดินไปเลยว่าแบบเฮ้ยมันจะดีเหรอวะมันจะตลกถ้ามึงจับได้เดินไปถามเลยอ่ะสมุดอยู่ไหมแค่นั้นเองได้เหรอวะแต่จะคนเดียวเขากลัวไปแล้วไม่ไปวะแพนิคไปแล้วว่าน่าจะเห็นหรืออย่างเงี้ยเอาแล้วโชว์เขาหน่อยดิเฮ้ยอะไรเดี๋ยวนี้ธรรมดาอาเช็คเช็คอันนี้ไปดูดิเดี๋ยวไปดูก่อนสิเร็วๆสิตบพี่โอ๊ยโอ๊ยเป็นอะไรวะฟุตเข่าไอ้เหี้ยเออยืดย่อนไม่มันเจ็บ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 เร็วอย่าให้คนผิดมันแต่กระเป๋าแพงมากเลยนะไม่เคยใช้
ากได้แต่แพงคิวเหรอไปมาไม่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 มีแค่นั้นมีเล่มเดียวก็คือเล่มเดียวกูคิดขู่คิดขู่แผ่นที่ขู่แผ่นที่ขู่ทำไงดีวะนี่ก็ผิดเธอแล้วอ่ะไม่เทปอ่ะซื้อซื้อน่ารักมากไปเสิร์ชหาได้เลยขายของเก่าเลยโอ้ยไอเดียมันอาจจะไม่ใช่คนเจอก็ได้ไม่เหมือนจะมีร้านที่ขายใครเจอมันก็เหมือนกันหรอวะมันก็ต้องรู้อยู่ดีอ่ะลองคิดดูนะถ้าไอเดียเจออ่ะไม่อาจจะชอบมันก็ได้นะอือคือเขาทำได้ว่าเดียวไม่ได้เถื่อนกูนึกออกแล้วเฮ้ยมึงมีแผนแล้วเหรอวะเปล่าอ่ะกูเพิ่งนึกออกว่าวันนี้กูต้องรีบกลับบ้านอ่ะเพราะแม่กูฝากแวะตลาดไอ้บ้าเลยกูฆ่ามึงซะดีไหมกูไปก่อนแล้วจัดห้องโทนนี้ดีป่ะสีไข่พิงแล้วมึงจะเอาไงต่อไปทนสีใบไม้ครับสีน้ำมันกูไม่รู้อ่ะกูแค่อยากแต่งเพลงให้เสร็จอ่ะกูอยากมีความสามารถบ้างเผื่อให้ดิวมันจะสนกูบ้างเออก็ดีแล้วมึงตั้งใจขนาดเนี้ยยังไงดิวมันก็ต้องหันมามองมึงบ้างแหละแต่ว่ากูว่าความสามารถอย่างเดียวไม่พอว่ะก่อนเปิดเทอมครั้งหน้ากูว่ามึงต้องทำตัวเองให้ดูดีเว้ยทำให้ดิวหันมามองมึงให้ได้มึงนี่ยังไม่ดีอีกหรองงย้อนไปดูพวกเราตอนต้นซิมอปลายซิเฮ้ยได้แบบนี้ได้แบบนี้นี่ไม่ใช่จ้าถ้าใครรู้จักแต่มอปลายจะรู้เลยจ้าหน้ามึงอ่ะต้องหัดดูแลเป็นพิเศษหน่อยไม่ใช่ปล่อยให้มันดูโซมอย่างนี้คือดีเอาแต่มาดีอีกอ๋อนี่ไงเพราะมันจะต้องเข้าวันนี้ไงเราใช้เวลาเราเดินไปไหนมาไหนใช่ปะจะได้มีออร่าจับอันนี้เราก็เคยใช้จ้ะบ๊อบบ๊อบบ๊อบใช้หมดเลยมาร์กปากทั้งทีสลิปปิ้งมาร์กอะไรใช้หมดวิจะชนอันนี้ทั้งเซ็ตเลยนะพวกเราใช้ไงมีไม่ปาดเลยแต่ไม่เคยใช้เยอะขนาดนี้นะเพราะปืนมันแพงก็เลยแบบใช้ทีละนิดนี่สองอาทิตย์ก็หมดแล้วมึงเนี่ยเออเดฟนี่ใกล้วันกิจกรรมชมรมมันนะเว้ยตั้งแต่มีกีตาร์คนเก่าออกไปอ่ะวงเราอ่ะยังหามีกีตาร์กับร้องนำคนใหม่ไม่ได้เลยนะเว้ยเอาไงดีวะเออวะหรือว่าเราไปประกาศหาดีวะเออก็ดีนะสายตาดิวมันเคลียร์อยู่แต่ดิวไม่อยู่โบสถ์นะเฮ้ยอยู่สิเล่นก็ดีร้องก็ดีนะมึงเนี่ยมึงเดินมาตอนไหนเนี่ยก็ครึ่งเพลงอ่ะเฮ้ยว่าแต่นี่เพลงใครวะไม่เห็นคุณเลยเพลงกูเองอ่ะกูเพิ่งแต่งชิดแต่งเพลงเองว่ะแล้วเพื่อนสองคนมันไปไหนอ่ะอ๋อไอ้ไบค์อ่ะมันทำเวรอยู่อ่ะแล้วอีกคนอ่ะอ๋อไอ้เลมันกลับบ้านไม่นานแล้วอ้าวแล้วมันไม่กลับบ้านวะกูรอซ้อมดนตรีต่อเรียนดนตรีเพิ่มซ้อมดนตรีด้วยนะพี่จะจริงจังขนาดนี้เลยเนี่ยช่วงปิดเทอมกูไม่มีอะไรทำอ่ะก็เลยลองเรียนอะไรดูเก่งนี่ว่าแป๊บเดียวเล่นได้ขนาดนี้แล้วอ่ะมึงก็ชมกูเกินไปละเออมาอยู่ชมรมดนตรีกับพวกกูอ่ะช
ชนตีเหรอเออเนี่ยวงพวกกูน่ะคือพวกกูอ่ะกำลังหามือกีตาร์กับนักร้องน้ำเก่งๆเนี่ยเพื่อมาเล่นงานกิจกรรมโรงเรียนได้ถึงนี้มึงมาอยู่ชมเดียวกับพวกกูนะ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 มันจะดีเหรอวะโอ้ดีดิวะมึงเล่นดีร้องดีขนาดนี้นะ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 งั้นกูขอคิดอีกสักวันได้ปะถ้างั้นยังไงมาเจอคนที่ชมรมโอเคปะนะไปละเจอกันต้องมานะอย่าลืมนะทักมือก่อนเออเจอกันเนี่ยอย่าลืมนะอย่าลืมนะได้ตัวแล้วฮัลโหลเออว่าไงมึงเออวันเนี้ยเชี่ยไอเดเวต้าแม่งชวนกูเข้าวงดนตรีว่ะมึงว่ากูควรทำไงดีวะจริงเหรอวะนั่นก็ดีดิอย่างนี้มึงทำคะแนนกับไอเดียวสบายเลยนะเว้ยแต่กูยังกลัวเรื่องสมุดอยู่เลยวะเอางี้มึงว่ามันเห็นถ้าสมุดอยู่กับไอเดียวจริงอะไอเดียวมึงสังเกตอาการมันก็ได้ท่าทีของมันไม่ได้อะไรกับมึงอ่ะก็แสดงว่าสมุดอาจไม่อยู่กับมันหรือไม่มันก็อาจจะชอบมึงเหมือนกันนะเว้ยจะรู้สึกแล้วไอ้ใบมันรู้เรื่องนี้ยังวะกูยังไม่ได้บอกมันเลยกูให้เกียรติฟังมึงเพ้อเจ้ออะไรของมันอ่ะเออมึงแค่เลยมึงโอกาสเป็นของมึงแหละขอบใจมึงมากนะเว้ยงั้นไว้เจอกันไปไอเดียวมาแล้วเหรออ้าวเลิกละเออมึงทำไมชอบไอเบสอ่ะมันไม่อยู่วงเดียวกับกูแล้วนะเว้ยใช่รับรองงานกิจกรรมโรงเรียนปีนี้สาวกรี๊ดตึมแน่นอนกูบอกเลยว่าชมรมถ่ายรูปของมึงอ่ะชิดซ้ายมึงก็ต้องรอดูคือว่ะเรื่องไหนก็ปีสุดท้ายของเราแล้วป่ะกูว่านะเว้ยเราน่าจะมาทำอะไรแบบพิเศษพิเศษป่ะเออกูเห็นด้วยนะเศษวิเศษเหรออย่างแบบพวกแต่งเพลงอย่างเงี้ยถูกแล้วพวกมึงจะให้ใครแต่งอ่ะเออว่ะไอเบสเนี่ยโอ้โหเนี่ยนะอืมก็มึงไงก็เพลงที่มึงแต่งอ่ะได้แอบมองเธอข้างเดียวอยู่ที่มุมมันรู้แล้วว่าเพลงนี้จริงเว้ยแล้วเขาเก็บไปตอนไหนจำได้ด้วยวะรู้ตรงไหนวะมันเป็นเหตุต้องเฉลยนะคอนเซ็ปต์เพลงก็เข้ากับคนที่กำลังจบม.6ได้ใช้โอกาสสุดท้ายในการบอกความรู้สึกกับคนที่แอบชอบโคตรเฟี้ยวเออว่ะมึงว่าไงไอเดียววงพวกมึงอ่ะก็แล้วแต่พวกมึงอ่ะแล้วมึงแต่งจบหรือวะแต่ยังไงไม่รู้เดี๋ยวต้องเฉลยแหละคือกูยังแต่งไม่ถึงไหนเลยวะงั้นมึงก็แต่งต่อให้จบแล้วกันเห็นยากเออก็ได้ยากสิแต่ว่ากูไม่แน่ใจว่ามันจะดีหรือเปล่าดีดิวะเชื่อกูงั้นเอาเป็นว่าตามนี้แล้วกันเนาะได้ตามนั้นมาตามต่อดีกว่าเอาเลยพร้อมมาดิเขาคิดอะไรอยู่ตลอดก่อนหน้านี้ไม่เป็นแบบเพราะว่าแววตามันไม่เหมือนแรกๆเนาะก็เลยคิดว่าน่าจะเห็นแหละแม่น่ารักจังวะไปลองเสิร์ชหาซื้อดู
ในใจก็พอเห็นเธอจะไม่เห็นรอแอบเห็นก็เพียงข้างเดียวเก็บมาฝันไฟสร้างความหวังใหญ่ว่าเราสองนั้นเป็นนี่มันฟังเทปเหรอน่าเจ๋งไหมใช่ก็ต่อเรียนเขาอยู่ยุคนี้เนี่ยกูไม่เคยเห็นใครฟังเทปเลยนะเว้ยกูเป็นบิวกูก็รู้กูขอลองฟังหน่อยแล้วใครไม่รู้ก็ใครไม่รู้ก็โง่แล้วได้ดิกูก็รู้แล้วแต่มันเสียยังมันแบ่งกันฟังไม่ได้เนาะซึ่งเปลี่ยนหูฟังใช้หูฟังมาเป็นสายสายปกติชอบฟังเพลงเก่าอ่ะอืมแล้วเป็นไงกูมันก็แปลกดีอ่ะถึงมันจะแบบไม่คมชัดเหมือนเพลงสตรีมมิ่งปัจจุบันแต่กูว่ามันก็มีเสน่ห์ในตัวมันนะเว้ยมันได้ฟิลคือป้ากูชอบเปิดเครื่องแบบนี้ให้กูฟังตอนเด็กแล้วพอกูฟังมันเหมือนกูได้อยู่กับป้าอีกครั้งนึงอ้าวอย่างงี้ป้ามึงไปไหนป้ากูเสียไปตั้งแต่กูเด็กแล้วมึงโอเคไปแล้วกูโอเคพี่เนาะเออแล้วเรื่องเพลงที่มึงแต่งเป็นไงบ้างคือหน้าเหมือนกูยังไม่ถึงไหนเลยว่ะคือกูไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่กูว่ามึงก็แต่งเพลงเพราะดีนะรู้ได้ไงเอองั้นกูไปก่อนดีกว่าแสงมาเห็นแล้วเจอกันไปละเนี่ยแล้วดูดีมันยิงเขาจิ้มจูบจิ้มจูบอย่างเงี้ยเราก็ไปอ่ะอันนี้คือเขามาบอกแล้วเขาอ้อยคืออันนี้คือเขาเปิดทางให้แล้วถ้าเกิดสุดท้ายบอกว่านี่ไงเห็นไหมอ๋อเขาไม่ได้สมุดเขาได้ที่มันฉีกทิ้งไม่ต้องสมุดใช่เขาเห็นอันนั้นอันที่สิ่งทิ้งเพราะมันรู้ตั้งแต่ตอนที่ไปแอบดูใช่ไหมมาให้ความหวังอะไรถ้าเกิดมึงแล้วเป็นเทอมเลยนะเพราะปิดเทอมไปแล้วนะก็ใช่ไงจะบอกว่ามาให้ความหวังอะไรถ้าเกิดไอ้นั่นหนาเข้าใจไหมถ้าเกิดสุดท้ายมาแล้วมาอะไรนะไม่หาคนอื่นด่าสองวันเจ็ดวันเนี่ยนะบอกไว้ก่อนจะเล่าฟังไม่คือว่าจะเล่านึกว่ามันจะเล่าย้อนหลังว่าอะไรอย่างงี้คิดว่าแฟลชแบ็คใช่มั้ยคิดว่าแฟลชแบ็คแล้วมันยังไม่นั่นหรือเปล่าเนี่ยมันยังไม่แบบความฟรีนะคุณต้องเขียนใส่กระดาษใบนี้ด้วยนะดาวไว้ล่วงหน้าเลยใจเธอฉันกันแต่ฉันก็ไม่กล้าที่จะพูดไปได้แต่ยิ้มแห่งเธอเบาๆอยู่ในมุมที่เธอไม่สนใจแอบมองดูเธอไกลๆเย็นนี้ต่อไปได้แอบมองเธอแค่ดูแค่นี้ในความ
ันมันอาจจะไม่ดีแต่สิ่งที่ผมใจฉันอาจจะเธอลำบากปล่อยเธอลอยบนฟ้าคงมองดูเธอจากพื้นดินแค่เพียงได้เห็นเธอฉันก็สุขใจเฮ้ยสวยเฮ้ยมีมวลอะไรแบบนั้นมีใครไม่ใครก็ใครสักคนน่ะจะต้องไม่ใช่ไม่ใครก็ใครสักคนต้องแคร์ความรู้สึกที่ผู้หญิงนี่นึกออกมั้ยก็เลยแบบว่ามึงเข้าใจความรู้สึกมั้ยแคร์ความรู้สึกผู้หญิงก็เลยยอมปล่อยอันนี้เดานะไม่รู้ผิดหรือถูกเดาก่อนเพราะเราไม่แต่ว่าเมื่อกี้เพื่อนพูดว่าอะไรนะจะยอมปล่อยให้ไปอยู่ที่อื่นหรอน่าจะต้องแบบมีคนนึงไปต่างจังหวัดหรือเปล่าแบบแยกกันย้ายไปเรียนที่อื่นแยกกันไปเรียนหรือเปล่าเขาไม่ได้ยินเพื่อนมันพูดอ่ะหรือว่าไปต่างประเทศไม่รู้ก็ต้องไปดูนะครับถ้าจบไปแล้วดราม่าหรือเปล่าแต่ว่า EP 2นี้ประทับใจกว่า EP แรกอันนี้เพราะว่ามันก็ด้วยเนื้อเรื่องมันเดินมาตรงไอ้นี่แล้วกลางแล้วมันเริ่มเพราะว่ามันมีแค่3 EP มันก็มีหลายๆส่วนที่มันเข้มข้นขึ้นแล้วก็มีซีนน่ารักน่ารักประทับใจแล้วก็มีซีนให้ยิ้มแบบแล้วเพลงก็เพราะอันนี้เพลงประกอบก็เพราะที่เป็นเพลงเก่าด้วยอะไรด้วยพอเพลงมาดีเพราะพวกเราชอบฟังเพลงเก่าอยู่แล้วโดยนิสัยเราชอบฟังเพลงเก่ากันอยู่แล้วก็เลยถูกจริตนิดนึง
คก็เดี๋ยวไว้รอดู EP 3กันต่อนะครับวันนี้ก็ต้องไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Run Around ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆก่อนใครด้วยนะครับใช่แล้วไปแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบาย